ผมไม่ร่วมงานกับเขาแล้วถึงจะโหวตได้ไงถูกไหมผมยังไม่เอ่ยชื่อผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะพลเอกประยุทธ์ครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเลยนะครับท่านก็เคยพูดผมว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยผมในการเป็นรองนายกรัฐมนตรีโอเคครับก็ผมคงไม่รับนะผมมีครบแล้วนะเขาชวนผมก็ไม่ไปครับถ้าผมไปแล้วขออนุญาตตอบตรงพาดพิงว่าไม่ไปผมกราบเลยนะฮะท่านนายกท่านดูหน้าผมนี่ครับผมกราบท่านนะฮะท่านนายกลาออกฮะให้คนอื่นเขาขึ้นมาท่านจบอย่างสวยงามฮะก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพรรคแล้วนะว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตบัดสัตว์นะแล้วผมจะรักษาคำพูดนะยิ้มเลยเอายังไงดีแม่ภาพโคร้อยมาบอกหมดแล้วคุณผู้ชมครับคุณมิ่งขวัญบอกแบบนี้นะผมสรุปนิดเดียวก่อนจะให้ฟังเสียงคุณมิ่งขวัญเพิ่มเติมอีกเนี่ยวันนี้ไหนใครก็ไปจับมือร่วมกันแล้วนะฮะคุณมิ่งขวัญบอกว่าอย่างนี้คุณมิ่งขวัญบอกว่าพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวเท่านั้นเลยในอดีตเพราะว่าไม่สามารถร่วมอุดมการณ์ได้แต่ว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้อยู่พักนี้แล้วนี่นอกจากนี้พลเอกประวิตรยังรับปากบอกว่าจะนำเสนอชื่อตนเองพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่จะให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอีกด้วยลองฟังคุณมิ่งขวัญครับผมมีความถนัดเรื่องเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไปจนถึงปากช่องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมจะต้องออกดีเบตในสงครามการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกเท่านั้นนะจึงจะมีสิทธิ์ดีเบตพลเอกประวิตรจึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐโอ้โหมีการยื่นข้อเสนอด้วยนะฮะถ้ามาแล้วจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องได้อะไรบ้างขอสรุปหน่อยก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับว่าการที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐนั้นแกจะต้องได้อะไรบ้างแกจะต้องได้คุมทีมเศรษฐกิจ 2. พลเอกประยุทธ์ต้องไม่อยู่ที่พรรค 3. จะไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยผมบอกแล้วครับเดี๋ยวนี้กรรมการบริหารพรรคเป็นตำแหน่งที่หลายคนไม่อยากเป็นเพราะเวลาถูกยุบพรรคปุ๊บโดนตัดสิทธิ์ด้วยฮะหลายคนก็จะหนีไม่ยอมเป็นแต่อยากเป็นตำแหน่งอื่นและต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันนี้ถามท่านประวิตรหรือยังก็ไม่ทราบได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นอินเนอร์ของแกลึกๆไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรแกจะต้องดีเบต ผมก็งงผมไม่เคยเจอใครแบบนี้เลยที่บอกว่าเข้าพักมาเพราะว่าอยากดีเบตแต่ว่าเป็นคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยากจะดีเบตอ้าวไม่ทราบนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นอีก 3-4 เดือนหรือว่าอีกประมาณสัก6เดือนข้างหน้าใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับลองไปฟังหน่อยไหมฮะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นเหตุการณ์นี้อ้าวโทษทีผมไปคุณประวิตรก่อนก็แล้วกันพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วพลเอกประวิตรท่านจะว่าอย่างไรจะให้ในสิ่งที่คุณมิ่งขวัญอยากได้หรือไม่ลองฟังท่านดูฮะยังไม่รู้เจรนาท่านอยู่ในระหว่างครับผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมก็เป็นสมาชิกคนเดียวที่พยายามหาหลักฐานอย่างนี้เนี่ยนะยังไม่รู้ยังไม่ได้พิจารณาคือมาอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมคุณมิ่งขวัญก็น่าจะเบื่อนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเชื่อเหลือเกินว่าคงจะคุยกันได้หลังจากนี้นะฮะถ้ามาเป็นตัวแทนแคนดิเดตผมเชื่อว่าแคนดิเดตเท่านั้นนะถึงจะได้โอกาสมาดีเบตกันตามรายการทีวีผมเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบนี้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ใช่ไหมฮะดีเบตกันนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแคนดิเดตนายกทั้งนั้นอ่ะเราไปว่ากันต่อท่านนายกล่ะเห็นข่าวนี้แล้วคิดอย่างไรบ้างลองถามพลเอกประยุทธ์ครับท่านนายกเห็นข่าวคุณมิ่งขวัญเข้าพักพลังประชารัฐก็ยินดีด้วยแล้วกันนะสั้นๆแค่นี้แหละฮะก็ยินด้วยยินดีด้วยแล้วกันนะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะแสดงว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนี่อุดมการณ์ไม่ตรงกันซะแล้วนะครับไม่ตรงกันซะแล้วเพราะคุณมิ่งขวัญบอกไงสามารถร่วมอุดมการณ์กับคุณประวิตรได้แต่อุดมการณ์กับคุณประวิตรกับคุณประยุทธ์นั้นเขาไม่เหมือนกันแล้วผมก็เลยไปร่วมกับคุณประวิตรได้ในขณะเดียวกันครับอีกแกนนำฝั่งหนึ่งก็คือแกนนำฝั่งสามมิตรคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันดีใจที่พรรคจะได้มีผู้นำทางเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนพรรคพลังประชารัฐจะไม่มีภาพของใครเลยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจนะฮะในขณะที่อีกคนนึงผมก็งงผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็บอกโอ้ยินดีด้วยคงจะได้มีโอกาสมารับใช้บ้านเมืองเช่นเดียวกันเอานี่คนละพรรคนะเนี่ยอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าพรรคภูมิใจไทยจะไปร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐแน่นอนแล้วหรือเปล่าเวลาพูดถึงเรื่องการเมืองตอนนี้คุณผู้ชมครับแนะนำหรือเปล่าให้ติดท้ายสร้อยไว้นิดนึงเพราะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองไทยถูกต้องไหมครับอย่าพึ่งปักใจในสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้แม้ว่าจะมาจากปากของเจ้าตัวก็ตามวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้